ครับไปกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับจัดกิจกรรมเดินวิ่งเมืองสามหมอกในช่วงค่ำเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาครับที่สวนสาธารณะหนองจอกคำบริเวณหน้าวัดจองคำนะครับอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Walk Run Night เมืองสามหมอกโดยมีนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายบุญลือธรรมทรานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ที่รักการออกกำลังกายนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้เพลิดเพลินไปกับสีสันแห่งแสงสีพร้อมกันถึง10จุดสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนบนเส้นทางเดินวิ่งระยะ 5.6 กิโลเมตรตลอดจนกระตุ้นให้ประชาชนนะครับได้ทำกิจกรรมเสริมสุขภาพให้แข็งแรงด้วยการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง 5.6 กิโลเมตรไม่ได้หนักจนเกินไปสบายๆคุณไปวิ่งก็ไม่เหนื่อยก็ไหวผมนี่ อาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงหน่อยกว่าจะถึงเส้นชัยแต่เชื่อว่าไหวแต่ไหวก็แน่นอนนะคะกิจกรรมนี้ก็จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬารวมไปถึงกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการบริการและอุตสาหกรรมการกีฬากระจายรายได้ให้กับชุมชนในแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับงานวิจิตรแอดแม่ฮ่องสอนและเปิดฤดูการท่องเที่ยวนั่นเองค่ะก็เรียกว่าไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ได้ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ด้วยนะคะครับ